รัฐบาลจีนลั่นจะไม่อุ้มบริษัทอสังหาที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหนี้สินล้นพ้นตัวชี้หากจ่ายหนี้ไม่ได้ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับตอนนี้อยู่ในภาวะวิกฤตครับจากการขาดแคลนสภาพคล่องนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ครั้งใหญ่ไล่มาตั้งแต่ China Evergrande คันที่การ์เด้นและล่าสุดนะครับก็คือ China Vanke บริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศครับแต่ถ้าดูท่าทีล่าสุดนะครับของทางรัฐบาลจีนกับประกาศชัดนะครับว่าจะไม่เข้าไปอุ้มไม่เข้าไปช่วยเหลือบริษัทที่กำลังประสบปัญหาครับนายหนีหงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบทของจีนแถลงว่าบรรดาบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่กำลังประสบปัญหาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือและเตือนว่าบริษัทที่ทำร้ายผลประโยชน์ของส่วนรวมจะต้องถูกลงโทษโดยเขากล่าวว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่สิ้นเนื้อประดาตัวและไร้ความสามารถที่จะดำเนินงานจะต้องยื่นล้มละลายหรือปรับโครงสร้างหนี้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของตลาดพร้อมกับย้ำว่าบริษัทที่สร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประชาชนจะต้องถูกสอบสวนและลงโทษตามกฎหมายและต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการกระทำของตนสำนักข่าว CNPC ก็รายงานนะครับว่าถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเคหะของจีนก็ถูกตีพิมพ์นะครับลงในบันทึกรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการของงานแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้นนะครับควบคู่กับการประชุม2สภาของจีนที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ความเห็นของนายหนี่ยังมีขึ้นในช่วงที่บรรดาบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ต่างผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ Evergrande ไปจนถึงคันที่การ์เด้นท่ามกลางยอดขายบ้านใหม่ที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจนเกิดเครื่องหมายคำถามเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมทั้งนี้หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2563 รัฐบาลจีนได้เดินหน้าปราบปรามบรรดาผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องพึ่งพาหนี้ก้อนโตเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะบรรลุการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไรก็ดีบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายรายต่างประสบปัญหาทางการเงินและไม่สามารถสร้างอพาร์ตเมนต์ให้แล้วเสร็จได้ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทมักขายกับผู้ซื้อก่อนที่จะสร้างเสร็จส่งผลทำให้ผู้ซื้อบางส่วนหยุดการชำระเงินจำนองเพื่อเป็นการคว่ำบาตรบริษัทข้อแถลงของรัฐมนตรีเคหะของจีนนะครับก็ดูจะสวนทางไม่น้อยกับการเคลื่อนไหวล่าสุดของทางรัฐบาลจีนครับหลังจากที่สื่อต่างประเทศเองเพิ่งจะรายงานนะครับว่าทางจีนได้สั่งให้แบงก์เข้าไปช่วยเหลือ China Vanke ให้สามารถที่จะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนเพิ่งเรียกประชุมกับสถาบันการเงินหลายรายเพื่อหารือเรื่องการช่วยเหลือ China Vankeซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับ 2 ของจีนในแง่ของยอดขายและมีรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยทางการขอให้ธนาคารรายใหญ่ๆเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินแก่ว่านเคอร์และขอให้ผู้ถือตราสารหนี้นอกตลาดยอมขยายเวลาชำระหนี้ออกไปด้วยแหล่งข่าวถึงกับระบุเลยนะครับว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนกำชับให้สถาบันการเงินเข้ามาช่วยเหลือบริษัทเป็นการด่วนโดยมีทางคณะรัฐมนตรีเป็นคนช่วยประสานงานครับรอยเตอร์รายงานก่อนหน้านี้ว่าว่านเคอร์มีกำหนดต้องชำระหนี้ตั๋วเงินที่ออกมาเมื่อปี 2561 จำนวน 630 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมาและบริษัทยังมีหนี้หุ้นกู้อีกตัววงเงิน 2,000 ล้านหยวนซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 29 เมษายนที่จะถึงนี้ขณะที่ล่าสุดมูดี้ ได้หันอันดับเครดิตของบริษัทลงสู่ระดับขยะเนื่องจากยอดขายที่หดตัวรวมไปถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ามกลางภาวะการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อในจีนถือว่าตอนนี้ครับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องทุกท่านเองคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งใน Facebook YouTube รวมถึง TikTok ของทางกรุงเทพธุรกิจครับ